สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกมหาจุฬารายการเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมสันติภาพให้แก่มวลมนุษยชาติครับรายการเปิดโลกมหาจุฬานำเสนอสู่ท่านผู้ชมเป็นประจำครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา MCU TV แห่งนี้ครับท่านผู้ชมที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีๆครับกรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำของท่านดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับทางรายการของเราขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีๆของทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาขอนำท่านผู้ชมมาพบกับบุคคลสำคัญของประเทศอินเดียครับมีจิตเป็นกุศลได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศครับขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการเปิดโลกมหาจุฬาที่น่าสนใจได้เป็นลำดับต่อไปครับขอเชิญครับชื่นชาพุทธทุกท่านร่วมโครงการมหาพุทธบารมีฉลองพุทธศาสนสัมพันธ์ครั้งประวัติศาสตร์ไทยศรีลังการ่วมพิธีมหามงคลถวายพระพุทธรูปพระพุทธสันติธรรมโลกนาถฉลอง20ปีวิสาขาบูชาโลกและฉลอง265ปีการก่อตั้งนิกายสยามวงในศรีลังกาณวัดไทยพระปฐมเจดีย์ศรีลังกากรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาถวายสักการะและถวายพระพุทธรูปพระพุทธสันติธรรมโลกนาถแด่พระมหาสังฆนายกะหรือพระสังฆราชของศรีลังกาณวัดมลวัตตะและวัดอัสเคีรีเมืองแคนดี้แหล่งมรดกโลกนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สักการะบูชาสูงสุดของชาวพุทธศรีลังกาและชาวพุทธทั่วโลกเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธปฏิมาณวัดเกลานิยะราชมหาวิหารวัดคงคารามเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอื่นๆในศรีลังกาเช่นจตุรัสอิสรภาพอนุสรณ์สถานประกาศอิสรภาพอาคารรัฐสภาเก่าและอาคารรัฐสภาใหม่เป็นต้นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกเรื่องชื่อของศรีลังกาเช่นชาซีลอนอัญมณีล้ำค่าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นต้น21ถึง25ธันวาคม2561 4คืน5วันพักโรงแรมสี่ดาวนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยประธานดำเนินงานบริการโดย Amazing Tour ด่วนรับจำนวนจำกัดรีบจองด่วนโทร02-944-0530-1 081-824-6371ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับดาราภาพยนตร์ของอินเดียที่มีชื่อเสียงและกำลังเป็นที่โด่งดังในประเทศไทยของเราในฐานะที่เป็นนักแสดงที่มีบทบาทสำคัญก็คือเป็นนักแสดงในบทบาทของพระรามซึ่งเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือท่านดร.
Gagan Malik ครับ Good afternoon. Good afternoon, sir. I'm very happy to see you. Same here. Thank you for your joining us. So, Dr. Gagan, please show me a brief of your biography before you coming to Thailand. What did you do in Maharashtra state or in India, please? Swadhi Khab. First of all, I just would like to say that by profession, I'm an actor. Oh, I see. And I'm into this profession for last 14 years. 14 by the way. Years? Yes. Oh, and I see. I'm living in Mumbai. And the most important and the interesting part of my life and my career is playing the role of Prince Siddhartha, who became Buddha, in a movie, Sri Siddhartha Gautama in Sri Lanka. Oh, I see. And this movie broke all the box office records in for past 66 years in Sri Lanka, and it was dubbed in many languages, and it is shown all over the world. And next year it will be releasing in Thailand also. I see. It's a 2 hours movie in which we have shown the sacrifice given by Prince Siddhartha. We have cleared many things in this beautiful emotional film, which is a timeless classic, and I am blessed enough to play the role of Prince Siddhartha. I got so inspired after reading about Lord Buddha that, born in a Hindu family, I have become a Buddhist in 2014 in Sri Lanka. Whoa. So after that, I came to know it's a duty of a Buddhist. Oh, I see. To spread Buddhism all over, to spread Dhamma all over, then only you are a complete Buddhist. So I am trying my best in some ways, or in the maximum ways, that I can spread Buddhism all over. We have shown this movie in many countries, I think China, Taiwan, Singapore, Sri Lanka, India, Indonesia, and now very soon it will be coming to Thailand also. So I hope you also will like it, and you will. It's not only about likeness, it's about knowing more about Buddha, knowing more about Prince Siddhartha, knowing more about the sacrifice he has given to find a path to end suffering, not for himself, for us, so that we all can be very happy in life. Okay, thank you very much. ท่านผู้ชมครับผมได้ถามดร. กากัน มาลิกนะครับว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเดินทางมาเมืองไทยและก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่อินเดียไปประกอบอาชีพทำอะไรเขาบอกว่าเขาได้ทำหน้าที่ในฐานะนักแสดงที่มีชื่อเสียงพอสมควรเป็นเวลากว่า14ปี14 years ในฐานะนักแสดงที่สำคัญที่สุดก็คือว่าได้ไปสวมบทบาทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในภาพยนตร์ของศรีลังกาเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็มีการนำไปฉายทั่วศรีลังกาแล้วก็ได้ทำเป็นก๊อปปี้ไปใช้ยังประเทศอื่นๆอีกมากมายทีเดียวครับหลังจากนั้นครับเขาก็ได้มาแสดงสวมบทบาทในฐานะเป็นหลอดบุดดาหรือพระพุทธเจ้าในโอกาสต่อๆมาที่สำคัญครับก็คือว่าเขาได้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็ได้ซึมซับเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็ได้กลับมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นบุดดิสฟูลบุดดิสเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะพยายามที่จะได้ทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธอย่างเข้มแข็งในฐานะนักแสดงแล้วก็จะนำหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลต่างๆทั้งในประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆในฐานะนักแสดงด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาได้มีบทบาทสำคัญและท่านผู้ชมซึ่งเป็นคนไทยที่กำลังรับชมรายการโทรทัศน์ซีรีส์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีครับในฐานะที่เป็นนักแสดงบทบาทของพระรามรามายณะ Yeah See I think most Thai people have to watch your series to be on air in Thailand Yes already Hanuman is Hanuman You play as Hanuman too No I played as Ram Ram I play Krishna Krishna I play Vishnu Oh In three characters I'm playing in Ram Krishna and Vishnu and Vishnu ซึ่งเขาได้แสดงบทบาทในมหากาพย์ซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียนะครับทั้ง3บทบาทในทีเดียวก็คือบทบาทของพระรามบทบาทของพระวิษณุแล้วบทบาทของพระกฤษณะนี่แหละครับคือสิ่งที่ดร.กากัน มาลิกเขาได้รับหน้าที่สวมบทบาทของการเป็นนักแสดง
So I would like to know about the newcomer as Buddhist monk of Venerosa, Puttaparo Bhikkhu. Yes. You coming with him? Yes. In Thailand? Yes. When? We came on 30th morning. 38? Yes, because the ordination was done on 30th afternoon. I see. Yes, and I came with him as his assistant because he's like a father figure, as a role model. I see. So that for every Buddhist in Maharashtra, the kind of work he does for all the Buddhist people, all the social backward people, disabled people, he give his best. I have seen him working day and night. I see. Through late hours. Oh, because his main motive is to bring the poor people, underprivileged or people who are disabled on a common platform. Yeah. So that they can get a social justice to make their life much more easier. So he worked hard and I really like his work. I really respect him. So it is an honor for me. I see. To be an assistant for such a great man. I see. So I have come all the way with him. I see. ท่านผู้ชมครับผมได้ถามดร.กากั้นนะครับว่าได้เดินทางมาเมืองไทยมาพร้อมด้วยกับท่านรัฐมนตรีท่านศรีราชกุมารเอสบาโดเล่หรือพุทธพโลภิกขุมาบรรพชนอุปสมบทที่วัดธาตุทองเมืองไทยและเขาก็ได้มาทำหน้าที่เป็นอุบาสกมาปฏิบัติพระถาขั้นนะครับทางดร.กากั้นก็บอกว่าดร.กากั้นได้มีความประทับใจกับท่านพุทธพโลภิกขุมากเพราะว่าท่านเป็นบุคคลต้นแบบในการทำงานหนักเพื่อคนที่ยากไร้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชนอินเดียและก็ที่สำคัญก็คือว่าได้แนะนำได้เป็นต้นแบบในการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาให้กับทางดร.กากั้นด้วยซึ่งที่สุดก็ได้เชิญดร.กากั้นนะครับได้มาเป็นผู้ช่วยของท่านในการทำงานเพื่อรับใช้ให้กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคม So in terms of Buddhism I would like to ask you please show me about his work for Buddhism in India or in Maharashtra state please if I will start making the list it might take few hours to finish the list let me tell you the one of the top 2-3 ones which I have seen with my own eyes. The first one is that he has bought Dr. Ambedkar's house, who is the only man strongly responsible for the revival of Buddhism in India. Buddhism is alive in India because of Dr. Ambedkar, so it was very important that to buy his house in London which was getting auctioned. So he, with his great efforts, within 20 days, he put strong efforts and he bought the house of, he means the government of Maharashtra or India, they bought the house of Dr. Ambedkar. That's a proud moment for him and all the Buddhists who are living in India and Maharashtra. That's the first one. Second one, he has worked hard to make a memorial of Dr. Ambedkar, which is a huge project in Mumbai. In which they have sanctioned $100 million. $100 million. I see. For that project on in which they are making a huge statue of Dr. Ambedkar and many other things are being made. The work has started, and that was again under his ministry. Yeah. And that was a great the thing that I liked it about honorable sir. And the third one was that he has started the Vesak celebrations in Maharashtra. First one was done in Gateway of India in a grand way, which is the most historical place so that people can get aware of Dhamma, Buddha, both. I see. And the second one was organized in Nagpur, which was again a spectacle like a grand conference just to create awareness about it. These are the three very strong movements. Then he donated around, you can say, $15 million to Diksha Bhumi, again to create more awareness, where Diksha Bhumi is the place where 500,000 people became Buddhist at one time, at one place with Dr. Ambedkar. He donated $15 million from the government to support, to flourish it more. Then
he gave around $5 million to Dragon Palace Temple, which is a Buddhist temple again in Nagpur, which is the most attractive tourist place, a Buddhist temple. Yeah. And he's supporting that one. Same way, slowly and slowly, he's helping. He's doing so many projects to uplift the poor people in India, who are disabled, who are underprivileged, who are poor, like who don't have facilities. And that way, he has really done a fabulous job in uplifting all the backward people and poor people in his own state. Oh, I see. Yeah, which is very impressive. Yeah, thank you very much. ท่านผู้ชมครับผมได้ถามท่านดร. กากัน มาลิกว่าความประทับใจของท่านจากผลงานของท่านพุทธพโลภิกขุมุมมองของดร. กากันมีอะไรบ้างท่านบอกว่ามีมากมายเหลือเกินเบื้องต้นก็คือว่าเมื่อท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมและการช่วยเหลือพิเศษของรัฐมหาราชประเทศอินเดียแล้วเนี่ยท่านได้พยายามทำการซื้อบ้านของท่านดร. เอ็นเบก้าซึ่งอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษใช้เวลาเพียง20วันสามารถซื้อได้เสร็จแล้วก็สร้างเป็นอนุสาวรีย์ที่สำคัญให้กับท่านดร. เอ็นเบก้าและนอกจากนี้ท่านก็ได้ใช้เงินเป็นจำนวนมากทีเดียวเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ให้กับท่านดร. เอ็นเบก้าเป็นศักดิ์ศรีเป็นศรีสง่าที่อยู่ที่มุมไบใช้เงินไม่ต่ำกว่าประมาณมิลเลียนยูเอสดอลลาร์100 มิลเลียนดอลลาร์ประมาณ100 ล้านยูเอสดอลลาร์ yes เพื่อสร้างอนุสาวรีย์ท่านดร. เอ็นเบก้าซึ่งถือว่าเป็นมหาบุรุษที่สำคัญของอินเดียครับนอกจากนี้แล้วท่านก็ยังริเริ่มในการจัดงานวิสาขบูชาที่ยิ่งใหญ่ที่รัฐมหาราชประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่เมืองมุมไบจากเมืองมุมไบแล้วยังไม่พอก็ไปจัดที่เมืองนาคาปูซึ่งเป็นเมืองที่ท่านดร. เอ็มเบก้าได้นำชาวอินเดียกว่า 500,000 คนได้คอนเวิร์ตเป็นชาวพุทธหลังจากได้รับเอกราชนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญและท่านก็ยังได้บริจาคเงินอีกเป็นจำนวนมากเช่นเงินอีกประมาณ15 ล้านยูเอสดอลลาร์ในการไปส่งเสริมสนับสนุนวัดที่ยะดิกชาภูมิดิสักภูมิที่นาคาปูนะครับและนอกจากนั้นท่านก็ยังทำโปรเจกต์อีกมากมายโครงการอีกมากมายในการอัปเกรดในการซัพพอร์ตในการดีเวลลอปคุณภาพชีวิตให้กับ poor people yes ในอินเดียโดยเฉพาะยิ่งคือในรัฐมหาราชท่านทำงานหนักมากยิ่งท่านดร. กากันจึงมีความประทับใจท่านพระภิกษุนวกะพุทธพโลภิกขุหรือว่าท่านรัฐมนตรีศรีราชกุมารเอสบาดูเล่นะครับ So the last question, you have any idea to say about พุทธพโลภิกขุ please?I believe he will become, this is the first time in the history of Indian politics that a minister has become a monk. Yeah. And I think after his becoming a monk, many other ministers, laymen will take him as a role model and try to ordain themselves. And maybe I will be the one who will also follow be ordained one day soon. Yeah. Yes, once I make up my mind to. Okay. So I think it's a very proud moment for him. It's a great moment for him. And I thank Watathong Temple, Abbot, Mahachula University, all the Venerable Mahasangha, Sangharaja, everyone who has given blessings to Honorable Minister and to me and to all of us. Thank you so much for such a great support. And how you say, Phom Rakhun.Thailand. Okay. Thank you very much. Thank you very much. ท่านผู้ชมครับสุดท้ายผมได้ให้ท่านดร. กากัน มาลิกนั้นได้กล่าวถึงความประทับใจที่ท่านจะพูดถึงท่านพระนวกะพุทธพโลภิกขุหรือท่านรัฐมนตรีนะครับว่ามีอะไรที่จะกล่าวเพิ่มเติมท่านดร. กากัน มาลิกก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยท่านมีความประทับใจมากมายทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกรณีที่ท่านรัฐมนตรีจากกระทรวงว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมและการช่วยเหลือพิเศษคณะรัฐมนตรีท่านเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นรัฐมนตรีที่มาบวชเป็นพระภิกษุในประเทศไทยในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็คือท่านศรีราชกุมารเอสบาดูเล่นะครับ
เมื่อท่านมาบวชแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านดร.กากั้นเนี่ยบางทีในอนาคตอันใกล้นี้ coming soon อาจจะ follow to be ordained as a monkhood just like him yes. in the near future yes. อันนี้ก็คือสิ่งที่ดร.กากั้นมาลิกได้กล่าวถึงท่านนะครับท่านขอขอบคุณเป็นพิเศษนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดคณะสงฆ์คณะบาสุบาสิกาและผู้สนับสนุนทุกท่านพระมหาเถระพระเถรานุเถระและพี่น้องประชาชนชาวพุทธไทยทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนในการเดินทางมาเพื่อบรรพชาอุปสมบทของท่านพุทธพหลภิกขุพร้อมด้วยมาดามพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามรวมถึงท่านดร.กากั้นมาลิกในฐานะที่เป็นนักแสดงปัจจุบันนี้เป็นชาวพุทธยอบุดิสต์นะ Yes I become Buddhist 4 years back นะ in Sri Lanka ตอนนี้ท่านดร.กากั้นมาลิกครับได้คอนเวิร์ตก็คือได้กลับมานับถือพระพุทธศาสนาเปลี่ยนศาสนาจากเดิมที่นับถือศาสนาอื่นอยู่ก็กลับมานับถือเป็นชาวพุทธอย่างเต็มรูปแบบประมาณ4ปีที่ผ่านมาที่ประเทศศรีลังกานี่แหละครับเป็นบุคคลต้นแบบอีกท่านหนึ่งครับที่พวกเราชาวพุทธหรือท่านผู้ชมจะได้เห็นบทบาทของนักแสดงหนุ่มคนนี้ครับดร.กากั้นมาลิกที่จะนำเอาพุทธศาสนาไปเผยแพร่ยังแฟนานุแฟนทั้งคนไทยและชาวพุทธหรือว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับบทบาทการแสดงของดร.กากั้นมาลิกทั่วโลกทีเดียวครับ Today I would like to say thank you very much for your joining us thank you very much thank you very much สวัสดีครับขอบคุณครับSaranam Gacchami ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสร้างมหากุศลบุญบารมีครั้งยิ่งใหญ่ร่วมโครงการมหาพุทธบารมี20ปีวิสาขบูชาโลกและฉลอง265ปีการก่อตั้งนิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาโดยเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางประธานพรศิลปะคันธาระคือพระพุทธสันติธรรมโลกนาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เปี่ยมด้วยพุทธศิลป์ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดเพื่อมอบให้แก่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติเช่นศรีลังกาอินเดียบังคลาเทศเนปาลเมียนมาเวียดนามลาวกัมพูชาจีนภูฏานอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นต้นตลอดถึงวัดสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมสถานศึกษาองค์การทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความขอบคุณประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคม2542เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ฉลองครบ20ปีวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกและฉลอง265ปีการก่อตั้งนิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอำนวยการจัดสร้างโดยสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนานานาชาติติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่02-944-0530-1 081-823-4130พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิขอเชิญชาวพุทธทุกท่านร่วมโครงการมหาพุทธบารมีฉลองพุทธศาสนสัมพันธ์ครั้งประวัติศาสตร์ไทย
ศรีลังการ่วมพิธีมหามงคลถวายพระพุทธรูปพระพุทธสันติธรรมโลกนาถฉลอง20ปีวิสาขบูชาโลกและฉลอง265ปีการก่อตั้งนิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาณวัดไทยพระปฐมเจดีย์ศรีลังกากรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาถวายสักการะและถวายพระพุทธรูปพระพุทธสันติธรรมโลกนาถแด่พระมหาสังฆนายกะหรือพระสังฆราชของศรีลังกาณวัดมลวัตตะและวัดอัสเคีรีเมืองแคนดี้แหล่งมรดกโลกนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สักการะบูชาสูงสุดของชาวพุทธศรีลังกาและชาวพุทธทั่วโลกเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธปฏิมาณวัดเกลานิยราชมหาวิหารวัดคงคารามเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอื่นๆในศรีลังกาเช่นจตุรัสอิสรภาพอนุสรณ์สถานประกาศอิสรภาพอาคารรัฐสภาเก่าและอาคารรัฐสภาใหม่เป็นต้นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกเรื่องชื่อของศรีลังกาเช่นชาซีลอนอัญมณีล้ำค่าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นต้น21ถึง25ธันวาคม2561 4คืน5วันพักโรงแรม4ดาวนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยประธานดำเนินงานบริการโดย Amazing Tour ด่วนรับจำนวนจำกัดรีบจองด่วนโทร02-944-0530-1 081-824-6371ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการเปิดโลกมหาจุฬาที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งในและต่างประเทศครับพร้อมจะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในโอกาสหน้าโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีๆครับกรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำของท่านดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับทางรายการของเราขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีๆของทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาหมดเวลาลงพอดีครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ